สู่โรคหลอดเลือดสมองคินวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ญาติผู้เข้ามารับบริการฟื้นฟูที่ศูนย์คินในระยะเวลา1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอเริ่มเข้าที่คำถามแรกเลยนะคะหนูอยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเข้ามารักษาที่นี่คะทำไมถึงเลือกเข้ามารักษาที่นี่นะคะค่ะต้องบอกว่าเราพี่สาวเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคืออาการเขาเนี่ยก็คือเหมือนยังไม่ดีขึ้นเรายังไม่สามารถเอากลับมารักษาที่บ้านได้เราก็เลยมองหาศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยนะคะคือเราไปหลายที่เลยไปหลายที่มากๆแล้วก็ยังไม่ถูกใจบางที่สถานที่ถูกใจแต่ก็ไม่มั่นใจในเรื่องของการดูแลค่ะเฉียดแต่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้รับคำแนะนำจากเพื่อนนะคะคุณเป้อะค่ะซึ่งคุณแม่ของคุณเป้เนี่ยมารักษาที่นี่อยู่ประมาณไม่แน่ใจว่า 1-2 เดือนนะคะคือเขาด้วยความที่เป็นพ่อแม่เพื่อนเขาคอนเฟิร์มมาเราก็เริ่มมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบที่นี่แหละเพราะว่าที่อื่นมันดูเรามีความมั่นใจเลยที่จะทิ้งพี่สาวเราไว้ให้คนอื่นดูแลนะคะก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะลองมาที่นี่อยู่ค่ะแล้วเป้าหมายที่มารักษาค่ะเป้าหมายนะคะใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าเขาด้วยความที่เขาอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลนะเนาะแล้วก็ยังใส่สายให้อาหารยังอยู่บนเตียงมานานเป็นเดือนไม่มีแรงในการที่จะแบบเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยหรือพยุงได้เป้าหมายของเราเนี่ยเราก็อยากให้เขาแบบมาพักฟื้นให้สามารถที่จะแบบทานอาหารเองได้สายระยงระยางเอาออกให้หมดแล้วก็สามารถพยุงเดินได้ต้องมีการกายภาพอะไรด้วยซึ่งที่นี่ก็ตอบโจทย์อะค่ะค่ะแล้วการรักษานี่ที่นี่นี่ดีขึ้นตามอาการไหมคะดีขึ้นค่ะคือที่นี่เนี่ยเนื่องจากเขามีเรื่องการกายภาพฟื้นฟูด้วยนะคะซึ่งเรารู้สึกชอบมากเลยตรงนี้แล้วก็เขาก็ได้มีการฝึกให้หัดเดินแล้วก็ฝึกการกินอาหารทางปากอะไรนะคะแล้วก็ยังมีเนื่องจากพี่สาวของจูเนี่ยคือเขาต้องเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าโซเดียมบ่อยมากนะคะการอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะคะแล้วก็ประกอบกับผู้ป่วยเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าที่เนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็สามารถถอดสายอะไรออกได้หมดละแล้วก็มีแรงพยุงเดินเองไม่ถึงกับเดินเองได้ก็คือพยุงเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งซึ่งก็พอใจค่ะค่ะแล้วความประทับใจของที่นี่ค่ะความประทับใจนะคะต้องบอกว่าเราเข้ามาที่นี่นะคะตอนแรกถือว่าเรามันเพื่อนเพื่อนแนะนำมาเรามั่นใจระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ 100% เนาะเราก็เลยลองมาคือมาเฝ้าเองด้วยมาเฝ้าเองระยะหนึ่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็เลยมั่นใจเลยเพราะว่าครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยชอบมากคือน้องๆพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยคือเขาเฟรนลี่ดูแลดีมากแล้วเขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เคยเจอใครอารมณ์เสียกับผู้ป่วยคือผู้ป่วยเนี่ยเขาผ่าตัดสมองนะคะเขาก็อาจจะมีภาวะทางด้านอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอาจจะมีโมโหมีนั่นมีนี่แต่เราไม่เคยเจอพนักงานที่แบบใส่อารมณ์หรือทำรุนแรงกับคนป่วยเพราะเราอยู่เราเฝ้าด้วยตัวเองเราก็จะรู้มันก็เลยทำให้เรามั่นใจพอเราอยู่ได้อาทิตย์นึงเราก็เลยรู้ละโอเคนั้นเราทิ้งพี่สาวให้เขาดูแลแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปทำงานมีเวลาไปคิดนู่นคิดนี่ทำไม่งั้นเราก็จะห่วงเนี่ยก็รู้สึกว่าที่นี่ประทับใจเรื่องนี้แล้วก็ประทับใจในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพยาบาลการดูแลนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นเบาจืดซึ่งมันต้องมีการคอนโทรลน้ำเข้าน้ำออกมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ยาแบบฟิกอะค่ะ7 โมงเช้า7 โมงเย็นแต่การให้ยาขึ้นอยู่กับน้ำเข้าน้ำออกในแต่ละวันค่ะซึ่งคุณพยาบาลเนี่ยก็คือใกล้ชิดแล้วก็ดูแลแล้วก็มีการติดตามแล้วก็ให้ยาตามอาการตามน้ำเข้าน้ำออกอันนั้นตามที่คุณหมอแนะนำด้วยก็ประทับใจทั้งสองอย่างแล้วก็ในเรื่องของการกายภาพด้วยค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะมีอะไรอยากจะบอกต่อไหมคะสำหรับที่นี่
อยากจะบอกต่อนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่อยากจะหาที่พักฟื้นให้กับคนป่วยหรือคนที่คุณรักที่คุณอยากจะดูแลเขานะคะโดยคุณไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาดูแลเขาตลอดเวลาเนี่ยก็แนะนำที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณสบายใจได้เลยแล้วก็คุณสามารถที่จะไปใช้ชีวิตไปทำงานของคุณเพื่อที่จะได้มาเยี่ยมเขาบ้างมาดูแลเขาบ้างคุณก็จะสบายใจอะทำงานได้อย่างสบายใจค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ไว้ใจให้ทางเราดูแลนะคะขอบคุณค่ะ